أي قلب ضمه صدق بشوق أي هم ينفي عند شروق حزن يتوارى أتلاشى يتولى من دائما ماضي البروق إنه القرآن يثرينا بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับตอบทุกหลายคลายทุกปัญหาวันนี้มีพี่น้องนะครับฝากคำถามมานะครับคำถามง่ายๆง่ายนิดเดียวเองครับบอกว่าอาจารย์ครับละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์เขาให้อ่านกุลยากับกุลฮุวัลลอฮ์ตลอดไปจริงหรือไม่นะครับละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์เขาให้อ่านกุลยากับกุลฮุวัลลอฮ์ตลอดไปเลยใช่หรือไม่พี่น้องสอบถามมาเกี่ยวเรื่องการละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์นะครับว่ามีซุนนะห์ให้อ่านกุลยากับกุลฮุวัลลอฮ์จริงหรือเปล่าและให้อ่านแบบนี้เรื่อยไปเป็นประจำในเบื้องต้นเรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าที่พี่น้องสอบถามมานี่ก็ถือว่าถูกต้องในระดับหนึ่งที่ว่าพี่น้องเข้าใจว่าในการละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เนี่ยนะครับมีซุนนะห์หรือมีบัญญัติที่เป็นการกระทำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำไม่บ่อยครั้งมากๆเลยเกือบจะเป็นประจำก็ว่าได้ก็คือจะอ่านซูเราะห์กุลยาอิฮุนกาฟิรูนในรอกอะห์ที่1นะครับแล้วก็อันซูเราะห์อัลอิคลาสหรือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดในรอกอะห์ที่2จนกระทั่งนะครับมีรายงานนะครับโดยจำนวนมากมายทีเดียวว่ารอซูลุลลอฮ์จะละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เนี่ยละหมาดคอฟีฟะตัยก็คือ2รอกอะห์ละหมาดแบบรวบรัดกระชับสั้นๆแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะทิ้งเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับเอนพระวรกายของท่านนะครับเค้าเรียกอิติกะเพื่อที่จะรอให้ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทยอยมาพร้อมกันแล้วก็จะได้ละหมาดซุบฮ์พร้อมกันนะครับปรากฏในรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอรออะฟีรอกอะตัยอัลฟัจริกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนวะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดท่านอบูฮุไรเราะห์รายงานบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ละหมาดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดเนี่ยในละหมาดซุนัตฟายัดของท่านละหมาดซุนัตของซุบฮ์ของท่านเนี่ยท่านจะอ่านสองรอกซูรอห์เนี่ยเป็นประจำหรือบ่อยครั้งมากทีเดียวเลยก็คือในรอกอะห์แรกอ่านกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนนะครับแล้วก็ในซูรอห์ที่2อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับอ่านแบบเนี้ยเป็นประจำหรือส่วนใหญ่เลยนะครับท่านอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกหะดีษบทนี้เอาไว้ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรก็เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้รายงานเรื่องนี้เอาไว้ท่านอิบนุอุมัรบอกว่ารอมักตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม20มัรตันยักรออูฟิรรอกอะตัยนบะอ์ดัลมักริบวะฟิรรอกอะตัยนกับละลฟัจริกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรุนวะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดข้าพเจ้านะครับเคยไปนอนค้างกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดสอยห้อยตามท่านรอซูลนะครับบางทีเนี่ยนะครับเวลาละหมาดมักริบละหมาดคือซุนนะห์หลังมักริบอันนี้เป็นซุนนะห์รอติบะห์พี่น้องที่เคยละหมาดซุนนะห์หลังมักริบเป็นประจำนะท่านอิบนุอุมัรบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับละหมาดยังไงละหมาดซุนนะห์หลังมักริบเนี่ยอันกุลยาฮุนกาฟิรูในรอกอะห์แรกแล้วก็อันซูเราะห์อัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดในรอกอะห์ที่2มักริบรอซูลก็ทำแบบนี้เป็นประจำเลยอิบนุอับบะอิบนุอุมัรบอกฉันเฝ้าดูจับตาดูท่านรอซูลมาแบบเนี้ยไม่รู้กี่ครั้งแต่กี่ครั้งก็เห็นท่านรอซูลอ่านต้นเนี้ยนะครับนี่คือขนาดเฝ้าสังเกตดูนะแล้วก็เวลาซุบฮ์ล่ะรายงานเหมือนกับบูรอยรอเลยในรอกอะห์แรกรอซูลอ่านกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนแล้วก็ในรอกอะห์ที่2รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดบรรดานักวิชาการนะครับเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าฮิกมะห์เหตุผลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านโปรดที่จะอ่านสองซูเราะห์นี้ก็เพราะว่าสองซูเราะห์นี้นะครับเป็นซูเราะห์ที่รวมไว้ซึ่งก็เรียกว่าความหมายบริบทของการเตาฮีดการให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนจงประกาศเถิดโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและอัลบูดูมาตะอัลบูดูนฉันจะไม่มีวันไปสักการะกราบไหว้บูชาไอ้สิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายกับสักการะกันหรอกอันนี้ก็ประกาศก็เรียกตะฮกีกุตเตาฮีดเราจะมีพระเจ้าของเราเพียงผู้เดียวอย่ายืนหยัดประกาศ
นะครับความแน่วแน่ตั้งใจของเราจะต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ขอกราบไหว้ขออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวก็มาสอดคล้องกับในซูเราะห์อัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวใช่มั้ยครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดนะครับอัลลอฮ์ซุมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งจะไม่ขอกับใครทั้งสิ้นนะครับจะไม่บากหน้าไปขอกับใครทั้งสิ้นอิบาดะห์ก็ไม่ขอดุอาก็ไม่ขออะไรก็ไม่ทำกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นก็เอา2อายะห์นะครับที่รวบรวมประเภทของการเตาฮีดเตาฮีดอุลูฮียะห์นะครับแล้วก็เตาฮีดุลอัสมาวะซิฟาตอัลลอฮุสมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลลอฮุฟะฮัดเนี่ยอันนี้เป็นการพรรณนาถึงประเภทของเตาฮีดล้วนๆเลยนะครับกุลยาอิฟัลกาฟิรูลาอะบูดุมาตะอะบูดุนอันนี้ก็เป็นเตาฮีดอูลูฮียะที่เราจะไม่ไปสักการะสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดอิฟรอดุลลอฮิตะอาลาบิลอิบาดะห์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เดียวฉะนั้นที่พี่น้องสอบถามมาว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยคำตอบก็คือจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะต้องอ่านต้นนี้อย่างเดียวเลยทั้งปีทั้งชาติพี่น้องสามารถอ่านต้นอื่นด้วยก็ได้พี่น้องจะอ่านอัลฟาลักก็ได้จะอ่านอันนาสก็ได้อ่านตับบัตยะดาอ่านลีอีลาฟิกรอยชินอีลาจาอันนัสรุลลอฮ์อัลลัมตะรอไกพี่น้องจะอ่านต้นยาวกว่านี้ก็ได้นะครับวัชชัมซีวะดูฮาฮาวะไลลีละว่าพี่น้องเอาสะดวกใช่ไหมครับเพราะอันนี้เป็นสุนนะแต่ถามว่าถ้าพี่น้องจะทำแบบที่เราซูนทำดีกว่าไหมครับดีกว่าเราซูนทำแบบไหนอ่ะเราก็อ่านแรกทั้งในมักเรบแล้วก็ในซูโบมักริบก่อนหลังมักริบ2รอกอะห์ก่อนซุบฮ์เราซุนก็ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์ใช่มั้ยครับแล้วเราซุนอ่านอะไรอ่ะมาตรฐานสูงสุดแล้วของเราเนี่ยตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วเราซุนอ่านกุลยาอัยยุลกาฟิรูนในรอกอะห์แรกเราก็อ่านกุลยาอัยยุลกาฟิรูนใช่มั้ยครับพอรอกอะห์ที่2เราซุนอ่านอะไรเราซุนอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเราก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดก็ได้ตามแบบอย่างของเราซุนด้วยแล้วก็เป็นความสะดวกเป็นความง่ายได้ด้วยนะครับเป็นการลงตัวที่สุดแล้วก็ที่พี่น้องสอบถามมาว่าใช่หรือเปล่ารอกอะห์แรกกุนยารอกอะห์ที่2ควรรอคำตอบคือใช่แต่ถามว่าต้องทำแบบนี้ตลอดไปเสมอไปหรือไม่คำตอบก็คือทำบ่อยได้ยิ่งดีนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องทำทุกครั้งเป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่สามารถที่จะอ่านต้นอื่นตามสลับกันไปบ้างนะครับแต่ว่ารูปแบบการกระทำของเราซุนทำไว้แบบนี้พี่น้องครับตอบทุกไลน์ใครทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาละขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์